แขกพิเศษของงานนี้นะคะก็คือเธอคนนี้ค่ะมาเรียโฮเซ่คริสเตน่าค่ะศิลปินมืออาชีพจากเม็กซิโกเจ้าของฉายาแวมไพร์วูแมนจากเรือนร่างของเธอนะคะราวร้อยละ98เต็มไปด้วยรอยสักและรอยเจาะค่ะจากนั้นเธอก็ยังมีเขี้ยวปลอมนะคะรวมถึงเขาซึ่งเกิดจากการฝังไทเทเนียมที่ศีรษะอีกด้วยในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้สาววัย35ปีคนนี้บอกว่าที่เธอเปลี่ยนภาพลักษณ์ของตัวเองให้เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะระบายความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่เธอตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวจากการแต่งงานเมื่อครั้งก่อนเทศกาลการสักในเวเนซุเอลานะคะมีคนมาร่วมงานจากทุกสาขาอาชีพค่ะตั้งแต่ศิลปินที่จริงจังกับเรื่องของการสักรวมถึงคนที่แค่อยากจะรู้อยากจะเห็นกรรมวิธีในการสร้างงานศิลปะแบบนี้บางคนมาเพียงแค่โชว์รอยสักแต่ว่าบางคนก็เตรียมที่จะมาสักอย่างเต็มที่ค่ะศิลปินชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งบอกนะคะว่างานนี้เป็นเรื่องของการให้เกียรติกับศิลปะบนเรือนร่างว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงความรู้สึกในขณะที่หลายคนนะคะเอาความเจ็บปวดเข้าแลกกับสีสันค่ะและความแปลกตาบนร่างกายผ่านการสักและการเจาะแต่แดเนียลเอสปินนะคะก้าวไปอีกขั้นด้วยการเอาตะขอเกี่ยวไปที่ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ห้อยตัวลงมาเขาบอกว่าเขาสนุกค่ะที่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าเขาชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่ามันเจ็บนะคะแต่ว่าถ้าเราแบ่งความเจ็บออกเป็น10ระดับความเจ็บจากการทำแบบนี้อยู่เพียงแค่ระดับที่2เท่านั้นค่ะ